รู้หรือไม่การหาออฟรองยากกว่าการหาออฟหลักเป็นพันๆเท่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่เกม Honkai Star Rail เหมือนเดิมนะซึ่งเจ็บปวดหลายแสนนะครับผมกับการหาออฟรองนั่นเองออฟรองในตอนนี้คือถ้าจะให้สุดนะทุกคนคือมันจะต้องเป็นออฟหลักตรงใช่ไหมสมมติว่าของเราเป็นสายคีใช่ปะออฟหลักก็ต้องเป็นอาจจะเป็น ADK ก็ได้หรืออาจจะเป็นคีดาเมจนะครับหรือไม่ก็ข้างล่างเนี่ยอันนั้นก็คือออฟหลักที่เราต้องหาแล้วนะแล้วก็ส่วนออฟรองเนี่ยอาจจะติด ADK แล้วก็อาจจะติดดาเมจคิดด้วยข้อแต่สิ่งสำคัญเลยถ้าเราขาดดาเมจคิดด้วยข้อเราก็อาจจะต้องไปหาดาเมจคิดด้วยข้อแต่ณปัจจุบันนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าชิ้นเนี่ยมันต้องการอัตราคิ 50% ซึ่งอัตราคิของเรามันขาดอยู่นะครับผมมันขาดอยู่เลยอ่ะวันนี้นะครับผมก็เลยจะ มาทำแต่คือก็ทำไปบ้างแล้วแหละนะครับผมก็คือทำไปบ้างแล้วทำชิ้นนี้ไปนี่นะครับผมทำชิ้นนี้ไปซึ่งมันไม่ได้ไงมันจะเขาเรียกว่าตัวของออฟอ่ะมันจะสุ่มมานะครับผมถ้าสมมติว่าเรามีแค่3ออฟสมมติว่าเราไปสุ่มของมามันมีแค่3ออฟหรือว่ามีแค่4ออฟอย่างเงี้ยนะครับผมรวมออฟหลักด้วยนะคือมันก็จะสุ่มออฟที่5มาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เนี้ยมันไม่ได้แล้วไงมันไปได้คีดาเมจมานะครับผมตัวนี้ก็ผ่านไปสำหรับอันนี้บวก5แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เอาข้อมูลตรง ADK ข้างล่างสุ่มได้คีดาเมจมากับทำลายล้างมาโอ้หัวจะปวดแล้วก็คีดาเมจเนี่ยเหมือนสุ่มรอบที่3จะได้คีดาเมจเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งก็พอแค่นี้ต่อมานะครับผมเรายังเหลืออีกกี่ชิ้นวะเนี่ยยังเหลือชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับผมแล้วก็มีหมวกที่เพิ่งได้มาก็ไปสุ่มว่ามันจะได้ค่าอัตราคีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะไม่ได้แล้วนะมันออฟมันจะสุดอยู่แค่นี้นะครับผมเวลาเราสุ่มของมาได้แล้วเราเห็นออฟมันประมาณเนี้ยคือเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำเลยนะอันนี้ชิ้นนี้ไม่ได้นะครับนี่มันต้องเป็นชิ้นอย่างนี้นะมันต้องเป็นชิ้นที่แบบไม่ได้มีออฟติดมานะครับประมาณนี้เนาะปะเอาต้องเอาอัตราคีนะครับผมไปความหวังสุดท้ายของเรานะอัดคลิปแล้วเผื่อจะได้เลยอัดคลิปแล้วเผื่อจะได้เลยนั่นก็คือชิ้นเนี้ยยังไงออฟบนมันก็เป็น HP อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันติดอัตราคีที่ข้อมาเว้ยแล้วคือออฟที่5ก็ยังไม่ได้สุ่มนะครับผมถ้าออฟที่5เป็น ADK หรือว่าเป็นคิดาเมจแจ๋วเลย พูดเป็นการ์ตูนค่อยๆไปนะทุกคนค่อยๆไปนะจะเห็นได้ว่าเห็นบ้างมันเพิ่มสถานะ1สถานะใช่ป่ะขออัตราคีเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวก็คือก็จะกลายเป็น5นะครับผมของก็หายากนะวันนี้ผมใช้สเตมิน่าไปหมดแล้วด้วยได้ความเร็วมายังมีหวังไม่เป็นไรยังมีหวังขอให้มันไปบวกอัตราคีอ่ะทุกคนผมขอแค่นี้นี่มาขอให้บวกอัตราคีเถอะกูขอร้องกูไหว้แหละกูพอแล้วกูหาของกูเหนื่อยมากเลยกับออฟลองเนี่ยกูเหนื่อยมากเลยมึงจะบวกอะไรกับความเร็วนักฮะกูถามหน่อยมึงจะบวกอะไรกับความเร็วนักทิ้งนะทุกคนสุดท้ายละเอาจริงนะสุดท้ายละเนี่ยคลิกเนี่ยสุดท้ายละขอเหอะอัตราคีขอเหอะกูไหว้แหละกูกราบแหละโอ้จบแล้วทุกคนสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้บอกสูญเสียหลายแสนเนาะเอาพูดกันสูญเสียสเตมิน่าเยอะแต่หวังว่ามึงคงไม่ลงอัต ต้านทานสถานะกับความเร็วให้กูหรอกนะกูขอร้องละกูหมดละกูหมดตัวแล้วจริงหมดตูดอะเอาง่ายหมดละโอ้โหไอ้เหี้ยอย่าทำร้ายกูเกินไปเลยกูบอกกูขอร้องสุดท้ายแล้วทุกคนถ้ามันไม่มีมันไม่ติดอัตราคีย์อ่ะคือชิ้นนี้ก็ยังคงต้องใช้อ่ะเพื่อที่แบบว่าเพื่อที่จะรอของรอบหน้าของวันอาจจะวันไหนนี่แหละภายในอาทิตย์เนี่ยคือแม่งแบบโอ้โหแบบผมอันนี้คือมันเหมือนแบบความเสี่ยงเลยอ่ะเหมือนคุณเล่นพนันอ่ะเหมือนคุณเล่นพนันอ่ะไอ้เหี้ยแม่งลงความไวหรือว่าลงต้านทานเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะไปลง3ใน3ค่านี้เว้ยหวยเอ้ยเอาเถอะไหนๆเราก็ทำคลิปแล้วใช่ป่ะทุกคนจะบอกจะเหมือนแบบจะมาระบายถึงความยากในการทำออฟลองเว้ยโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยสุดเกินอีสุดไปปะวะแม่งโคตรแบบโคตรไม่มีเหตุผลนะอีโคตรแบบไม่มีเหตุผลนะแม่งเอ้ยโอ้โหเครียดเลยก็ประมาณนี้นะครับผมแม่งไม่ได้จริงเฮียคิดดูดิมันมีต้องกี่มันมี4อันมึงอัพไปแล้ว3อันมึงอัพให้กูอันเดียวไม่ได้อ่ะเฮียมึงข้ามไปอัพอะไรอ่ะโอ้โหทุกคนไปแค่นี้พอเราก็ทำได้แล้วนะครับผมทุกคนให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นไงอัตราคีย์50เรียบร้อยและยังสามารถถอดได้ชิ้นหนึ่งด้วยก็คือชิ้นนี้ที่แม่งได้แค่2แต่ผมไปได้ชิ้นนี้มานะครับนี่ได้5จบเลยปิดสวิกอัตราคิเอาแค่นั้นพอนะครับแล้วก็มาเน้นดาเมจคริติคอลกับ ADK อะไรก็ได้2อย่างนี้นะครับซึ่งชิ้นเนี่ยมันมี ADK 4.3% ขอให้ขึ้นไป8นะครับผมหรือไม่ก็สุ่มออฟหลักให้เป็นคริติคอลดาเมจอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็เอาตัวมันเองอัพบวก15เป็นการกระทำที่สูญเสียหลายแสนแต่เป็นการกระทำเอ็นเกมเว้ยเพราะว่าในสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทำอย่างเงี้ยรีไปเรื่อยๆรีไอเทมไปเรื่อยๆหาออฟที่มันแบบสุดจริงๆอ่ะคำว่าสุดจริงๆก็คือตอนที่มันบวกค่าสถานะเพิ่มอ่ะมันต้องไปลงกับ ADK เว้ยอย่าไปลงกับดิฟหรือว่าอัตราทางสถานะกดตีเผลอป้าบโคตรสวยโคตรโหดชิ้นนี้โคตรโหดทุกคนมันไปลง ADK 2 รอบเลยใช่ป่ะ4 8 12แล้วก็ได้ ADK เพิ่มอีก40โคตรโหดชิ้นนี้โคตรโหดนะครับหมายถึงว่าเราโหดตอนที่เรากดเว้ย โหดตอนที่เรากดสุ่มแต่ถามว่าชิ้นนี้ยังโหดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าดิฟหรือว่าอัตราสร้างสถานะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคิดดาเมจอันนั้นก็คือโหดกว่าเดิมเป็นคิดดาเมจหรืออาจจะเป็นทำลายล้างอะไรเงี้ยคือให้มันเป็นสายโจมตีอ่ะนะครับแต่ถือว่าอย่างนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าตอนที่เราลงไอ้นี่ไปเราได้ ATK 12% ประมาณนี้โห ATK 12% บวกมา300อ่ะ ATK บวกมา300อ่ะนะครับแล้วก็มันก็ยังอัพต่อขึ้นไปได้อีกบวก15ตอนบวก15ก็ไปลุ้นอีกว่ามันจะไปบวกค่าไหนตอนที่ไปลุ้นก็ถ้ามันลง ATK ก็ได้ ATK อีกเป็น80ซึ่งตึงมากหรือไม่ก็อาจจะไปลงเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับก็บวกไปอีก4ก็เป็น6เป็น 16% ประมาณนี้โอ้ยถือว่าสุดเป็นไงหลังจากที่เราแบบเกลือไปนะครับผมสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จจนได้